สัตว์แต่ละประเภทที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ต่างก็ต้องรู้ดีวิธีในการออกล่าจะมาล่าเหยื่อมั่วซั่วก็ไม่ได้อีกเพราะว่าเหยื่อบางตัวมันก็ไม่สามารถเป็นอาหารได้หรือไม่ก็มีพิษร้ายหรือว่ากลับกลายเป็นนักล่าซะเองสัตว์นักล่าบางตัวกินอาหารซ้ำจำเจก็คงเบื่ออยากจะแหวกแปลกแนวพลิกแพงบ้างไปออกล่าเหยื่อที่ตัวเองไม่เคยเขมือบมาก่อนได้วันก็โฉกออกปากแทบไม่ทันเลยไหมล่ะโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาไปชมสัตว์ที่กินเหยื่อผิดตัวคายออกจากปากแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวมันจะน่าเสียวสิอยู่กิ้วแค่ไหนกันนั้นถ้าพร้อมจะไปชมความมันก็ไปลุยกันเลย Let's go จระเข้เขาเมือบเต่าแต่ถึงกับต้องเศร้าเพราะกระดองเต่ามันแข็งเหลือเกินเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเจ้าจระเข้มันถือเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ใหญ่ที่สุดและปากอันทรงพลังของมันนี้โหไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เลยโดยกรรมแต่ละสายพันธุ์มีพลังแตกต่างกันไปแต่ยังไงก็ยังแข็งแรงหลายๆอยู่ดีเอาเป็นว่าจระเข้น้ำเค็มนะครับมีแรงกัดสูงสุดประมาณ 3,700 psi กันเลยทีเดียวเจ้าจระเข้ตัวนี้เลี้ยวมาเจอเต่าพอดีนาทีนี้หิวหลายๆอยากลองสัมผัสรสชาติใหม่ๆแต่ติดปัญหาตรงที่ไม่สามารถกืนเต่านะครับลงคอไปได้มันก็พยายามแล้วพยายามเล่าแต่ถึงกับต้องเศร้าเพราะมันกินไม่ได้จริงๆขนาดกรรมอันทรงพลังของเจ้าจระเข้ยังไม่สามารถระเบิดกระดองเต่าได้เอาแต่ยี่สุดท้ายก็ต้องปล่อยเจ้าเต่าน้อยลอยน้ำไปส่วนตัวเองก็นั่งเศร้าใจค่อยหาอาหารใหม่สงสัยต้องหาที่มันนุ่มนิ่มกว่านี้ถือว่ากระดองเต่านะครับเป็นเกาะชั้นดีเลยนกนางนวลเขมือบปลาดาวทั้งตัวมองมาแต่ไกลนึกว่านกมันติดเชื้อซอมบี้ก็ดูคาบปลาดาวไว้ที่ปากสินี่มันซอมบี้ชัดๆเลยเอาความจริงเท่าที่ผมไปค้นหาข้อมูลมานกนางนวลส่วนใหญ่ชอบกินปลาดาวเหลือเกินสภาพแต่ละตัวก็ประมาณนี้แหละกระเดือกไม่ลงคาไว้ที่ปากก็ดูขนาดปลาดาวสิโอ้โหใช่น้อยที่ไหนล่ะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับทุกคนนกนางนวลส่วนใหญ่ถ้ากระเดือกไม่ลงคอมันก็จะคาบแบบนี้ไว้สักพักนึงแหละเป็นขั้นตอนในการกืนนั่นเองซึ่งอาจจะใช้เวลาสักพักใหญ่ทำยังไงได้ล่ะก็ใจมันอยากกินก็เลยต้องดิ้นทุรักทุเลหน่อยตอนแรกไอ้เราก็นึกว่าซอมบี้ที่แท้กำลังขยี้ปลาดาวลงคอนั่นเองงูเหลือมนะครับถือว่าเป็นงูสายพันธุ์ใหญ่ฟันขากรรไกรแข็งแรงมากเหลือเกินตัวมันจะออกสีน้ำตาลเทาส่วนใหญ่สามารถพบได้ในแถบบ้านเรานี่แหละพม่ามาเลเซียสิงคโปร์นี่เพียบถึงแม้มันจะไม่มีพิษแล้วก็เลื้อยช้าช้าแต่อย่าให้มันจับเหยื่อได้ละกันล่ะไม่รอดสักลายเอาตัวรัดทำลายกระดูกนี่แหละเป็นจุนโดยงูเหลือมตัวนี้ไปแอบซ่อนตัวตามซอกปูนพอคนมาเห็นก็มาทุบปูนล่าตัวมันออกมากว่าจะออกมาได้กินเวลาเกือบชั่วโมงเนี่ยพอลากตัวออกมาได้วัดความยาวประมาณ17ฟุตสถานการณ์ตอนนี้ดูหน้าขนลุกอยู่เพราะว่าพื้นที่โดยรอบนะครับเป็นบ้านเรือนประชาชนเป็นเขตชุมชนคนเดินพลุกพล่านแต่ว่าไม่นานความน่ากลัวมันก็ผุดขึ้นมาอีกเมื่อทุกคนนะครับได้รู้ความจริงว่าสิ่งที่อยู่ในท้องของงูเหลือมตัวนี้มันคือกิ้งก่ายักษ์ตัวโอ้โหโคตรจะใหญ่มันคายออกมาน่าจะอืดท้องมากไปหน่อยกินเข้าไปได้ยังไงวะน่ะนกกระทุงตัวใหญ่เกือบยุงยังดีนะที่คนเข้ามาช่วยทันจุดเด่นของนกสายพันธุ์นี้เลยก็คือปากที่มีความยาวและเบนมีถุงน้ำใต้คอสีม่วงอ่อนถือว่าเป็นสายพันธุ์นกที่หายากอยู่ในไทยพบได้แต่ตามแหล่งน้ำขนาดใหญ่แถวแถวชายหาดริมทะเลอะไรประมาณนี้ตามบ่อบึงเล็กๆแถวบ้านเราไม่เจอหรอกจะไปเจออีกทีก็แถวเมืองนอกเลยอาหารส่วนใหญ่มันจะชอบกินปลากินไปกินมาปลาติดคอเกือบไม่รอดอย่างกับเหตุการณ์นี้ถ้าคนไม่มาเจอก่อนนะกระอักคอหายใจไม่ออกตายชัวร์เพราะเนื่องจากนกกระทุงมันกินปลาตัวใหญ่เกินไปแบบใหญ่กับคอหอยมันหลายเท่าอ่ะพอคนมาเจอก็รีบเข้ามาช่วยจับอ้าปากค่อยงัดตัวปลาออกมาโอ้โหใช้เวลาไปหลายนาทีเลยนะมันไม่ดึงออกมาง่ายอ่ะสิเหมือนกับว่าไปติดระหว่างลูกกระเดือกอะไรประมาณนี้อ่ะสภาพนกตอนนี้คือหมดแรงพอดึงตัวปลาออกมาได้แรงค่อยมีหน่อยขอบคุณที่เข้ามาช่วยข่อยเด้อเจ้าหนูกบโฉบแมลงตดกืนลงคอท้องถึงกับปั่นป่วนพูดไม่ออกแมลงตดสามารถตดได้แบบไม่บรรยับบรรยังจนคุณนะครับต้องทึ่งกันเลยทีเดียวโดยที่มันสามารถระเบิดออกมาได้ถึง500ครั้งต่อวินาทีเนี่ยเป็นพฤติกรรมในการป้องกันตัวที่มีติดตัวมาตามธรรมชาติตดของมันก็คือก๊าซพิษนั่นแหละมันจะร้อนคล้ายกับกรดและมีกลิ่นเหม็นมาก
พอกบตัวนี้ที่ถูกจับมาทำการทดลองกินแมลงตดเข้าไปถึงกับร้องอ่ะสิกระอักกระอ่วนป่วนท้องเลยไม่ล่ะแต่ยังไงก็ตามทีเถอะกบตัวนี้มันก็ยังฝืนทนมันไม่ยอมคลายเหยี่ยวออกมาจนเวลาผ่านไปเกือบ10นาทีคราวนี้มันทนไม่ไหวเว้ยเฮ้ยคายออกมาโอ้โหมแมลงตดที่กลืนลงไปยังหายใจดิ้นได้ตามปกติแสดงว่าตอนที่อยู่ในท้องแมงตดมันก็ฟ้องสู้สุดใจเลยนั่นน่ะจนกบทนไม่ไหวต้องคายออกมาไอ้หยามแมลงตดยังรอดมาได้ปลาเก๋าถึงกับต้องเศร้าเพราะเจอปลาปักเป้าเอาจริงปลาเก๋าทะเลหรือว่าปลาการังมันได้อาศัยอยู่ในทะเลอันกว้างใหญ่ขนาดตัวก็ถือว่าใหญ่เติบเลยไม่ใช่ปลาตัวเล็กๆทั่วไปสามารถพบได้ตามหน้าดินหรือว่าแก่งหินที่กองอยู่ใต้น้ำนิสัยไม่ชอบอยู่รวมตัวกันเป็นฝูงเวลาออกหากินน่ะเฉยใช้เดียวเฟี้ยวพอไม่ต้องมีใครมาแย่งอาหารลำตัวมันจะออกสีน้ำตาลดำๆอ่ะให้กลมกลืนกับถิ่นที่อาศัยอยู่ดูสิครับมันเขมือบปลาปักเป้าทั้งตัวไปได้แล้วแต่ว่าปลาปักเป้ามันพองตัวจะกลืนลงคอก็กลืนไม่ได้ติดอยู่ตรงลูกกระเดือกนี่แหละพยายามกลืนแล้วกลืนอีกมันก็ไม่ได้สักทีเว้ยเฮ้ยสุดท้ายนะครับปลาปักเป้ามันฉลาดพงาดทำตัวให้แฟบลงแล้วก็รีบว่ายหนีจากปากปลาเก๋าไปเลยปลาเก๋าก็ว่ายตามไปสิแต่คงไม่ทันน่ะงูหลามหามแมวออกจากท้องแน่นอนนะครับว่าสัตว์สายพันธุ์นี้มันมีทั้งขนาดตัวที่ใหญ่และยาวรวมไปถึงปากที่อ้าได้กว้างมากๆมันสามารถขยายขากรรไกรได้เกือบ180องศาเนี่ยเพราะเนื่องจากขากรรไกรนะครับมีข้อต่อเพียง2จุดมันจึงไม่มีอะไรที่สามารถฉุดปากที่อ้าได้กว้างขนาดนี้ได้ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่กรุงเทพนี่เองเป็นงูหลามตัวใหญ่ที่บุกเข้ามาในบ้านโทรไปไม่นานเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้ามาจับในจังหวะนั้นงูหลามเกือบหลับแล้วอ่ะเพราะเนื่องจากได้กลืนแมวตัวใหญ่ลงท้องไปด้วยความใหญ่ของแมวนะครับมันน่าจะอึดอัดแหละไม่ใช่แมวธรรมดานะตัวขนาดนั้นงูนะครับมันเลยไม่สามารถย่อยได้มันจึงสำลอกแมวออกมาเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวมันตายนั่นเองใหญ่เกินไปอาจไปติดในลำไส้ก็ได้พออาเจียนออกมาแมวนี่วายชีวาไปแล้วน่าเห็นใจเจ้าของนะครับอุตส่าห์เลี้ยงแมวมาเป็นอย่างดีโชคไม่ค่อยดีมาเจองูเข้าบ้านซะได้นาคน้อยคอยรักที่มาจับปลาปักเป้ากินนาคนะครับถือว่าเป็นสัตว์ที่มีความปราดเปรียวคล่องแคล่วว่องไวทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำเลยเรียกได้ว่ามีความได้เปรียบในการล่ามากๆโดยมันสามารถดำน้ำได้ลึกถึง60ฟุตกั้นหายใจได้ยาวนานถึง4นาทีทั้งหมดทั้งมวลนี้นาคตัวนี้ได้ตัดสินใจอ่ะลองไปล่าสัตว์ใหม่ๆใต้น้ำดูดีกว่าโดยจะเป็นพื้นที่ในแม่น้ำแอฟริกานาคตัวนี้ค่อยๆย่องมาหาปูหาปลาอะไรก็ได้แต่พอดำน้ำไปดันไปเจอเหยื่อตัวนี้พอดีโอ้โหนาทีนี้หวานปากสินั่นก็คือปลาปักเป้านั่นเองตอนมันยังไม่พองตัวนะครับตัวมันเล็กน่ารักดูน่ากินนาคตัวนี้ก็ว่ายไปจะเอามากินให้ได้พออ้าปากจะงับเข้าไปเท่านั้นแหละปลาปักเป้ามันใช้ท่าไม้ตายเลยเฮ้ยนั่นก็คือการพองตัวเป็นลูกบอลงานเข้าหน้าก็นาทีนี้แค่จะคาบขึ้นฝั่งก็ลำบากถึงจะอ้าปากกว้างแค่ไหนก็ไปไม่ได้กามมันขยายไม่พอมันก็พยายามตะเกียกตะกายปัดน้ำไปมาเต็มที่จนในที่สุดก็สามารถนำไปเทียบตะลิ่งได้แต่ว่าสุดท้ายนะครับนาคตัวนี้ถอดใจถึงจะเอามาได้แต่ว่าจะกินยังไงล่ะเนี่ยมันเลยถอดใจไปหาเหยื่ออื่นดีกว่าส่วนเจ้าปลาปักเป้าพอเห็นนักล่าไม่อยู่จากตัวที่พองฟูก็แฟบแบนตามปกติว่ายน้ำกลับไปใช้ชีวิตดังเดิมกบ3ตัวกินเหยื่อมั่วคายออกเกือบไม่ทันหนอนผีเสื้อในบางชนิดมันก็มีพิษภัยที่ร้ายกาจไม่ธรรมดาเด้อยิ่งตัวที่สีสันฉูดฉาดนั่นล่ะก็อย่างอนิ้วไปจับเลยดีกว่าอย่างกับน้องกบพ่อแม่ลูก3ตัวนี้กำลังขัดขวางหนอนผีเสื้อที่กำลังกระดึ๊บผ่านหน้าบ้านตัวเองในจังหวะแรกก็ลังเลเลยเอานิ้วไปแตะๆสะกิดช่วงต้นก็เหมือนไม่มีพิษภัยอะไรแต่ที่ไหนได้อีกตัวนี่วับเข้าไปโอ้โหเกือบไม่รอดคายออกจากปากแทบไม่ทันนะเอาตีในจังหวะที่กำลังกลืนลงคอพิษนอนผีเสื้อมันก็ทำงานเลยเว้ยเฮ้ยเหมือนกับกบตัวซ้ายมือได้รับบาดเจ็บที่ปากพงาดรีบเข้าบ้านไปรักษาบาดแผลตัวเองดูไปแล้วน่าจะวันเกงนอนไปอีกนานตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นอาหารชั้นดีแต่เจ็บปวดขนาดนี้ขออดตายดีกว่าหมูไม่รู้ว่ากบตัวนี้อาบยาพิษมาพลาดท่าไปหลายตัวแล้วสัตว์ที่ได้เข้ามาโจมตีกบเพราะว่านี่ไม่ใช่กบธรรมดาแต่ว่าเป็นกบสอนพิษไงล่ะโด
ยกบพิษนะครับมันจะแบ่งออกเป็นหลากหลายสายพันธุ์ส่วนใหญ่ลำตัวจะมีสีสันฉูดฉาดแต่ผงาดกบตัวนี้สีกลมกลืนผิวหนังปกคลุมด้วยลายด่างสีดำในจังหวะที่งูขย่ำกลืนลงท้องเท่านั้นแหละพอกบปล่อยพิษมางูนี่คลายแทบไม่ทันงูมันหันหลังให้กบน้อยไปเลยอ่ะน่าจะแย่งไปอีกนานเจ้าพิษที่ว่ามีความรุนแรงอย่างมากเลยเด้อโดยกบ1ตัวสามารถฆ่าคนได้ถึง10คนเน่ถ้าเกิดฆ่าหนูนี่เกือบ 20,000 ตัวผมไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ว่างูตัวนี้รอดหรือเปล่าแต่รู้เลยว่ามันรีบฟ้าวเลื้อยหนีกบตัวนี้ไปอาหารก็ไม่ได้แถมยังเสี่ยงตายอีกการอาเจียนของงูเกิดขึ้นได้บ่อยเพราะเนื่องจากการย่อยของกระเพาะมันไม่ไหวจริงๆกินเข้าไปเยอะเกินไม่ประเมินตัวเองสุดท้ายก็เสียดายของไม่แล้วนะยังกับงูตัวนี้ก็เช่นเดียวกันมันได้ไปแอบกินไข่เบ็ดเสร็จตั้งแต่7-8ฟองพอกินไปสักพักลมมันตีหายใจไม่ออกสิไม่นานก็ค่อยๆขย้อนไข่ออกมาต่อหน้าต่อตาชาวบ้านที่มายืนมุงดูขนาดเป็นงูโหดด้วยเนี่ยยังไม่กลัวคนทำร้ายปกติเข้ามาใกล้ขนาดเนี้ยมาฉกตายไปแล้วเด้อแสดงว่าการของงูตัวนี้เข้าขั้นวิกฤตภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าเย่มันขย้อนไข่ออกมาทีละฟองจนมากองรวมกันนับได้ 5-6 ฟองนี่ยังไม่นับรวมที่อยู่ในท้องอ่ะเนี่ยกินเข้าไปได้ไงหลายขนาดนี้มังกรคูโมโดโชกินปลาไหลไฟฟ้ายักษ์แน่นอนนะครับว่าสัตว์สายพันธุ์นี้หน้าตามันจะคล้ายกับกิ้งก่าแต่ว่าความโหดนี้โหยต่างกันลี้ลับขนาดตัวของมันถือว่าใหญ่ใช้ได้เป็นสัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหารถ้าหากมันตัวใหญ่กว่านี้นะครับผมว่าคนมันก็เอามันไม่ค่อยเกรงกลัวอะไรเลยน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ100กิโลกรัมยาวนี่ประมาณ3เมตรเน่แน่นอนนะครับด้วยความใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้เรียกได้ว่าน้องๆไอ้เข้เลยเวลามันจะล่าแต่ละทีเหยื่อส่วนใหญ่ที่มันเลือกก็ไม่ใช่ธรรมดาอย่างกับเหตุการณ์นี้เลือกปลาไหลไฟฟ้าเลยเฮ้ยแถมตัวใหญ่โตด้วยสิไม่รู้ว่าโดนไฟดูดไปกี่ทีซึ่งโดยปกติการที่เราเห็นมังกรคูโมโดกินปลาไหลไฟฟ้าซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่หาดูยากเลยเด้อไม่ค่อยใช่พฤติกรรมของมังกรคูโมโดเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่รู้ความเสี่ยงชะตากรรมตัวเองมันจัดการเขมือบหัวเข้าไปก่อนเลยจะว่าไปท่ากินก็คล้ายงูเลยเฮ้ยเล่นเขมือบทั้งตัวไม่มีซอยชิ้นให้กินง่ายผลสุดท้ายเป็นไงล่ะเกือบเขมือบหางหมดแล้วเฉียวมันก็ได้เจียนปลาไหลทั้งตัวออกมาสิเพราะเนื่องจากปลาไหลไฟฟ้าบางสายพันธุ์มันได้มีเมือกพิษปกคลุมตัวไว้ชั้นหนึ่งมังกรคูโมโดถึงขั้นตะลึงหน้าเจือนเลยเฮ้ยอุตส่าห์ผ่านด่านไฟฟ้ามาได้แล้วเฉียวในส่วนใครที่ยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถกดตรงนี้ได้เลยจิ้มและใครชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนตามไปตามช่องนี้กันได้เลยลองฟินทุกเรื่อง